ป้ายคำเตือนห้ามกระโดดน้ำของน้ำตกหมากเหงาอยู่ด้านหลังน้ำตกผาส้วมห้ามกระโดดน้ำห้ามว่ายน้ำนี่ๆเขียนป้ายเขียนไว้เขาบอกว่าเดี๋ยวจะต้องสูญเสียใจถ้าไม่ถ้าฝ่าฝืนคำเตือนนี้สงสัยมีคนตายหลายคนแล้วแหละมองดูเหมือนไม่มีอันตรายแต่ว่ามีอันตรายสงสัยพญานาคอยู่มั้งห้ามว่ายน้ำห้ามโดดนะว่างั้นตรงนี้เป็นลักษณะเหมือนเกาะเล็กๆเนี่ยที่ถ่ายอยู่ยืนถ่ายเนี่ยน้ำตกเนี่ยมันจะอ้อมสายน้ำตกมันจะอ้อมเกาะเล็กๆเนี่ยถ้าทางศาสนาทางอะไรถือเป็นสิ่งต่างเกาะศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเกาะเนี่ยพญานาคเขาอยู่เนี่ยที่เทียสิทธิ์เขาอยู่ไอ้น้ำคอนพระเพลงก็เหมือนกันคอนพระเพลงก็มีเกาะเล็กๆแบบนี้อยู่ถ้าช่วงมันจะน้ำมันจะไหลอ้อมตลอดปีละชาเป็นที่อยู่ของพญานาคพญานาคอันนี้ก็เช่นกันพวกอับมนุษย์เขาจะจับเขาจะถือครองเขาจะอยู่กันห้ามลงไปเล่นเพราะถ้าลงไปเล่นแล้วโดนถือคาดเขาจะทำให้เกิดบาดเหตุบ้างอะไรบ้างแล้วก็เป็นผีเฝ้าตัวนี้อยู่แล้วเขาก็ไปเกิดเพราะฉะนั้นอย่าฝ่าฝืนคำเตือนฝนเริ่มปล่อยๆนี่คือทางมาน้ำตกเฮ้ยฝนตกไว้ปิดก่อนนะจ๊ะฝนมาแล้วเดี๋ยวกล้องอันตรายก่อนมานั้นได้รับรายงานว่าน้ำตกผาส้วมแต่พอมาแล้วเนี่ยมีน้ำตกหมากเหงาอยู่มีอะไรน่าดูน่าสนเยอะเลยเดี๋ยววันหลังจะพาคณะใหญ่มาวันนี้กลับก่อนเหนื่อยเนี่ยด้านหลังมีห้องน้ำอย่างดีน้ำตกผาส้วมน่าพักผ่อนมากไม่มีวัดหรอกแต่ว่าน่าพักผ่อนให้สบายใจ